สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา1บาทแบบหมุนเวียนรัชกาลที่9นะครับปีพ.ศ.2529นะครับซึ่งถ้าเป็นเหรียญชนิดราคา1บาทรุ่นเล็กนะครับรุ่นนี้นะครับเหรียญปีพ.ศ.2529นะครับเป็นเหรียญที่หายากอันดับหนึ่งและก็ราคาแพงอันดับหนึ่งนะครับในคลิปนี้ผมก็จะเลยมาให้ความรู้นะครับว่าเหรียญปีพ.ศ.2529นี้มีเหรียญปลอมหรือไม่นะครับเพราะว่านะครับเหรียญหมุนเวียนรัชกาลที่9นะครับมีบางชนิดราคานะครับที่มีปีพ.ศ.ที่ผลิตน้อยแล้วก็ราคาแพงอันดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่าง2ชนิดราคาก็แล้วกันนะครับอันดับแรกนะครับอันดับแรกนะครับเหรียญแรกนะครับก็คือเหรียญกล้องไม่ซูมนะครับเย็นๆนะครับนี่ครับผมอันดับแรกนะครับก็คือเหรียญชนิดราคา5บาทนะครับเหรียญที่มีราคาแพงนะครับก็คือปีพ.ศ.2540นะครับแต่ปีพ.ศ.2550นั้นสามารถมาทำให้เป็นปีพ.ศ.2540ได้นะครับเพราะอะไรก็เพราะว่าเหรียญปีพ.ศ.2540มีราคาแพงนะครับก็อาจจะทำปลอมขึ้นมาหลอกขายนะครับให้กับนักสะสมนะครับโดยนะครับมาเจียหางเลข5ไทยออกนะครับที่เป็นกลมๆนะครับผมถ้าเจียออกก็จะเป็นเลข4ไทยทันทีนะครับก็จะกลายเป็นปีพ.ศ.2540นะครับแต่เป็นเหรียญปลอมนะครับเหรียญที่2นะครับก็คือเหรียญชนิดราคา10บาทนะครับปีที่แพงนะครับปีพ.ศ.ที่แพงนะครับแล้วก็หายากเป็นอันดับหนึ่งนะครับก็คือปีพ.ศ.2533นะครับแต่ปีพ.ศ.2537นะครับสามารถนะครับมาทำปลอมให้กลายเป็นปีพ.ศ.2533ได้นะครับปลอมทำไมก็อาจจะปลอมเพื่อจะหลอกขายให้กับนักสะสมรุ่นใหม่ที่ยังไม่ศึกษาดีพอนะครับผมหลอกขายนะครับโดยนะครับเจียหางเลขเกียรติไทยออกนะครับก็จะกลายเป็นเลข3ไทยทันทีนะครับก็จะกลายเป็นปีพ.ศ.2533นะครับแต่เป็นเหรียญปลอมนะครับก็มาเข้าเรื่องปีพ.ศ.2529นะครับเหรียญชนิดราคา1บาทนะครับว่ามีปลอมหรือไม่นะครับท่านใดไม่อยู่ท่านใดที่มีอยู่นะครับก็อาจจะร้อนๆหนาวๆแล้วนะครับกลัวเหรียญที่ท่านมีอยู่นั้นเป็นเหรียญปลอมนะครับแต่ผมจะเฉลยนะครับยังไม่มีเหรียญปลอมนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะปลอมได้นะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับผมปีพ.ศ.อื่นนะครับไม่มีตัวเลขไทยที่ใกล้เคียงที่จะมาปลอมให้กลายเป็นปีพ.ศ.2529นะครับมิฉะนั้นแล้วถ้าท่านใดมีอยู่นะครับก็สบายใจได้เลยนะครับเหรียญที่ท่านมีอยู่นั้นเป็นเหรียญแท้แน่นอนนะครับแต่อีก2เหรียญนี้นะครับถ้าท่านมีอยู่นะครับปีพ.ศ.2540เหรียญชนิดราคา5บาทแล้วก็ปีพ.ศ.2533เหรียญชนิดราคา10บาทนะครับให้ท่านไปศึกษาดูอีกทีนะครับว่าเหรียญปลอมนั้นเป็นแบบไหนนะครับเผื่อเหรียญที่ท่านมีอยู่นั้นเป็นเหรียญปลอมนะครับผมย้อนกลับไปดูคลิปผมได้นะครับผมได้ทำสอนไว้อยู่นะครับว่าเหรียญปลอมนั้นสังเกตแบบไหนนะครับ